สวัสดีครับบรรดาคุณพ่อซิสเตอร์และพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับก็ขอพูดคุยกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่เรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลมหาพรตในวันพุธที่26กุมภาพันธ์นี้นะครับจะเป็นวันพุธลับเท่าก็หมายความว่าเราสู่เทศกาลมหาพรตอย่างเต็มรูปแบบนะครับใช้เวลาประมาณ40วันสำหรับเตรียมชีวิตจิตใจของเรานะครับเมื่อวันก่อนพ่อก็มีโอกาสไปร่วมประชุมกับบรรดาพระสังฆราชและในโอกาสนั้นทางสื่อมวลชนเขาก็ขอให้เราได้พูดถึงมหาพรตในปีนี้ซึ่งสภาสังฆราชคาทอลิกร่วมกับหน่วยงานต่างๆก็ทำการรณรงค์มหาพรตในหัวข้อมหาพรตมหาพระลดละเลิกเหล้าบุหรี่ปี2020นะครับก็มีพระคุณเจ้าบรรจงชัยราก็เป็นผู้แถลงเรื่องราวต่างๆและพ่อก็อยู่ณที่นั้นก็มีความดีใจที่เราจะได้รณรงค์เราได้ทำให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปอย่างดีในโอกาสอันสำคัญนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าเทศกาลมหาพรตเป็นโอกาสที่เราจะเตรียมชีวิตจิตใจของเราที่จะมีส่วนร่วมในมหาทรมานของพระเยซูและในการรหัสธรรมปัสกาของการใจบาปนั่นเองนะครับก็ขอพี่น้องทุกท่านบรรดาพระสงฆ์บรรดานักบวชได้ช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้ด้วยส่วนการรณรงค์เรื่องของการลดละเลิกเหล้าและบุหรี่นั้นก็เป็นเรื่องรณรงค์ภายนอกที่เราจัดขึ้นเพื่อมีรูปธรรมที่สามารถสัมผัสแต่ต้องได้ในความเป็นจริงในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือเราจะต้องรณรงค์ชีวิตของเราที่สำคัญนะครับรณรงค์ชีวิตของเราให้ดำเนินไปอย่างดีถ้าจะพูดถึงประเด็นเนี่ยประเด็นพ่อคิดว่าเราจะทำอะไรบ้างในเทศกาลมหาพรตเนี่ยพ่อขอแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของภายนอกนะครับเรื่องของภายนอกแน่นอนในเทศกาลมหาพรตเรามีการจำศีลอดอาหารในวันพุธลับเท่าที่จะถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้แล้วก็วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นะช่วงเวลา40วันนี้ก็มีการจำศีลอดอาหาร2วันตามกำหนดพระศาสนาจักรแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเพียง2วันแล้วก็ทำพิธีกรรมใช้โทษบาปแล้วก็มีส่วนในการบังคับตนเองทรมานกายอะไรบ้างทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนี่สิ่งภายนอกที่เราต้องทำการจำศีลอดอาหารพ่อคงไม่ลงรายละเอียดพวกเราก็คงทราบแล้วคงจะไปเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับอีกประการหนึ่งภายนอกที่เราต้องทำก็คือต้องอดออมเพื่อผู้อื่นอดออมเพื่อผู้อื่นเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญตัวอย่างเช่นเราอาจจะลดละสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราต้องการตัวอย่างเช่นอยากจะกินอาหารอร่อยอร่อยในเทศกาลเราก็งดแล้วเอาเงินที่เราจะต้องกินอาหารเนี่ยมาอดออมเก็บไว้เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นต้นคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ไม่มีอาหารจะกินอะไรต่างๆเหล่านี้คืออดออมเพื่อผู้อื่นพ่อขอใช้พูดคำว่าอดออมเพื่อผู้อื่นแล้วกันไม่ใช่เพื่อตัวเองนะจากการลดละเลิกบรรดาเด็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าดีแล้วไปขอเงินพ่อแม่มาแล้วไม่ใช่ให้อดค่าขนมอะไรแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำชีวิตของเราให้เข้มแข็งให้เราได้มั่นคงให้เราได้เข้มข้นกับชีวิตของเรานี่เรื่องภายนอกที่เราต้องทำนะนอกจากนั้นก็ยังมีการปฏิบัติกิจศรัทธาต่างๆในระหว่างเทศกาลมหาพรตที่เราทราบนะเป็นต้นในเรื่องของพิธีกรรมมีการเดินรูป14ภาคหรือมรคาศักดิ์สิทธิ์ที่เรารู้เนี่ยนะตามวัดตามที่ต่างๆก็มีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูนั่นเองนะก็ขอพี่น้องได้ปฏิบัติได้ร่วมกันสวดภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อสิ่งต่างเหล่านี้นอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องของการทำบุญให้ทานทำบุญให้ทานกับผู้ที่ยากไร้ผู้ที่เดือดร้อนให้อาหารให้วัตถุให้เงินให้ทองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นโอกาสที่เราจะทำบุญให้ทานด้วยจิตเมตตานี่สิ่งที่สำคัญสำหรับการกระทำภายนอกส่วนรายละเอียดนั้นพี่น้องก็มีประสบการณ์และมีวิธีการต่างๆที่เคยทำแล้ว
อีกสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการรณรงค์เตรียมชีวิตจิตใจของเราคือเรื่องของภายในนะเรื่องภายในก็คือต้องเคร่งครัดกับตนเองในการมีชีวิตประจำวันเคร่งครัดในเรื่องใดบ้างเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็สวดภาวนาแน่นอนตื่นขึ้นมาเคร่งครัดกับตนเองก็คือบางทีไม่อยากจะตื่นเช้าๆว่านอนกำลังมันทีเดียวไม่อยากตื่นก็บังคับตนเองและตื่นขึ้นสวดภาวนาขอพรพระเจ้าขอให้วันนั้นจะได้เป็นวันที่เราทำดีคิดดีและก็กระทำสิ่งที่ดีๆกับผู้อื่นทำให้คนอื่นนั้นจะได้มีความสุขจะได้มีความชื่นชมยินดีนี่คือชีวิตประจำวันที่เราทำให้เคร่งครัดกับตนเองในชีวิตประจำวันที่เรามีนะนั่นคือรู้จักตัดใจจากความอยากความต้องการความที่ไม่เหมาะสมบางสิ่งบางประการที่เราเคยชินในข้อบาปในความผิดในความอ่อนแอต่างๆก็ลดละเลิกและก็เคร่งครัดจริงๆนะแล้วก็นอกจากตัดใจแล้วก็ต้องทำใจกับสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมตัวอย่างเช่นเวลานี้เราก็อยู่กับความยากลำบากใช่ไหมก็ไปที่ไหนก็มีคนแต่กลัวโรคระบาดกลัวโรคหวัดกลัวจะติดโรคนี้โรคนั้นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะนี่คือความยากลำบากมีความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมไม่มีคนที่จะมาเที่ยวบ้านเราอะไรต่างๆบ้านเราก็เป็นบ้านที่เมืองไทยนี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวก็รายได้หลักอันหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวซึ่งเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวรายได้ก็ลดลงเราก็จะมีความยากลำบากขึ้นในการจับจ่ายใช้สอยในการหาเงินหาทองที่มาดำเนินชีวิตประจำวันนั้นก็นี่คือความจริงเราต้องทำใจกับตรงนี้และก็รู้จักที่จะดูแลตนเองรู้จักที่จะอดออมรู้จักที่จะช่วยเหลือตัวเองนะด้วยการพยายามที่จะปลูกข้าวปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่ตามชนบทเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ว่าเราก็สามารถที่จะดูแลชีวิตของเราเองได้ก็ขอให้เราได้รู้จักทำใจยอมรับในความเป็นจริงตรงนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้พ่อก็ว่าเป็นเครื่องเตือนจากพระเจ้าให้เราได้รู้จักที่จะกลับใจที่จะใช้โทษบาปนะครับวิธีการก็คือเราต้องเริ่มสิ่งที่พ่อพูดมาทั้งหมดเริ่มจากตัวเราเองก่อนเราจะได้รับความรู้รับคำแนะนำอะไรกันแล้วแต่มากมายแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มจากตัวเราเนี่ยมันก็ไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากตัวเราด้วยกันตัดสินใจแล้วก็ลงมือกระทำใช่ไหมไม่ต้องรอไม่ต้องจดต้องจ้องหมายความว่าไม่ต้องไหว้ครูนานหมายความว่าทำเลยนะครับทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่จะเหมาะสมสิ่งที่ทำให้เราได้มีชีวิตแห่งความเชื่อความศรัทธาในพระเป็นเจ้าในความรักต่อพระองค์และเพื่อนพี่น้องยิ่งถี่มากขึ้นเนี่ยนะเริ่มจากตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทุกอย่างก็จะดำเนินไปเป็นลูกโซ่ที่จะไปสู่ผู้อื่นสู่คนในครอบครัวสามีภรรยาคนในศูนย์เด็กๆที่เราดูแลหรือว่าเราเองที่ทำงานด้วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันในศูนย์นั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันและก็อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องอาศัยพระเป็นเจ้าต้องมีพระเป็นเจ้าเป็นผู้ที่จะนำหน้าชีวิตของเราและตรงนั้นเราก็จะสามารถทำให้ชีวิตนั้นก้าวไปนะอันที่สุดแล้วก็ในเทศกาลมหาพรตที่จะมาถึงนี้พ่อก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนในการเจริญชีวิตด้วยการพยายามดำเนินชีวิตของตนเองนั้นให้มีส่วนในพระมหาโรมานของพระเยซูและก็เมื่อเราจะมีส่วนในการกลับเป็นขึ้นมาร่วมกับพระองค์ในวันปัสกานะครับก็ขอพระเป็นเจ้าขอพระแม่มารีได้อยู่กับพี่น้องทุกท่านอยู่กับเพื่อนๆประสงค์ที่ทำหน้าที่อยู่ตามที่ต่างๆได้มีกำลังใจได้มีความมุมานะพยายามต่อไปเพื่อผู้อื่นนะครับเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่ว่าทำเพื่อผู้อื่นและทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ใช้ชีวิตในเทศกาลมหาพรตอย่างดีนะครับสวัสดีครับขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรให้กับทุกคน